ข้ามไปดูโปรแกรมของโอลิมปิกไทยที่จะลงสนามกันวันนี้มีใครบ้างไปติดตามกันนะครับมาเริ่มกันที่มวยสากลขออภัยฮะมาเริ่มกันที่เวลา18:30 นะครับแบดมินตันหญิงรัชนกอินทนนท์นะครับจะเจอกับยิปปุยินจากฮ่องกงและเวลา19:05 นของวันพรุ่งนี้แบดมินตันหญิงเช่นเดียวกันนะครับพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขจะเจอกับเคสฟูคุเน่ของโมริเชียสนะครับมีกอล์ฟนะครับกอล์ฟชายเวลา13:05 นธงชัยใจดีนั้นจะเริ่มทีออฟและตามมาด้วย20:05 นเป็นเกรเดตอภิบาลรัฐนะครับจากนั้นเป็นการแข่งขันยิงปืนชายนะครับเวลา13:00ตรงรอบคัดเลือกนภิตต่อตั้งวานิชตามมาด้วย13:30มาราธอนหญิงนะครับเจนวงวรโชติกับณัฐยานธนรณวัฒน์นะครับส่วนเวลา15:45มวยสากลชาย56 กิโลกรัมต้องรุ้นชัดชัยบุตรดีเจอกับวลาดิเมียร์นิกิตินจากรัสเซียและ17:30นะครับเวลา17:30นะครับ64 กิโลกรัมชายวุฒิชัยมาสุขจะเจอกับแกรี่รัสเซลของสหรัฐอเมริกานะครับสรุปเหรียญตอนนี้นะครับที่แข่งขันกันเสร็จสิ้นไปแล้วสหรัฐอเมริกายังนำเป็นที่1นะครับที่24 เหรียญทองตามด้วยจีน13 เหรียญทองเกรทบริเตน10 เหรียญทองเยอรมนี8 เหรียญทองญี่ปุ่น7 เหรียญทองและไทยนะครับอันดับ17ที่2 เหรียญทองเช่นเดิมนะครับวันนี้ยังคงต้องติดตามนะครับรายการกีฬาดีๆทางฟุตบอลดิวิชั่น2รวมไปถึงคอมชั่นลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่จะถ่ายทอดสดกันผ่านช่องนาว26นะครับทั้ง2ท่านครับ